สวัสดีครับคุณพ่อสาลีสวัสดีครับคุณพ่อสาลีสวัสดีค่ะคุณพ่อสาลีฟันแมนครับ FC ติดตามไปฝากเป็นโครงสุดท้ายเนาะครับท่านผู้ชมเนาะเป็นจังได๋ครับคุณพ่อสาลีงวดวันที่16เมษายนนี่ครับก็พันว่าผู้เพิ่นตกรถตายนั่นล่ะคือจังเพิ่นมาอีกมาอีกบ่ครับมาอีกเพิ่นว่าคือจังเพิ่นว่าเพิ่นเอาเด็กน้อยผู้นึงสูงผู้นึงต่ำมาเหี้ยงกันให้เบิ่งก็เลยเพิ่นก็เลยแปลว่าเป็น1 2ถึง2 1นี่แล้ว1 2 2 1ผู้เพิ่นตกรถตายในมือเดียวนั่นบ่ครับตกรถตายในมือเดียวเพิ่นมาครับเพิ่นมาจับขาถามมื้อจับขาเพิ่นมาปรากฏว่าคือจังสู้จับขานี่ล่ะเจ้าขาว่า1 2นี่ล่ะเด็กน้อย1 2เด็กน้อยผู้สูงผู้ต่ำครับเด็กน้อยผู้หนึ่งสูงผู้หนึ่งต่ำผู้หนึ่งสูงผู้หนึ่งต่ำมากครับผีคนที่ตกรถนั่นครับครับเป็นผู้สูงนี่ออกหน้าผู้ต่ำนี่น้ำกดครับแล้วคือจังเพิ่นว่า1 2 1 2เพิ่นว่าซั่นแล้วผีคนที่ตายนั่นบ่ครับว่าคนที่ตายเพิ่นว่าครับโอ้ยเฮียนเนาะคุณพ่อเนาะก็เลยพ่อใหญ่ก็เลยตีบ่ามันสิ1 2บ่เด็กน้อยมันก็2คนอยู่แล้วว่าครับเด็กน้อยมันก็2คนผู้หนึ่งสูงผู้หนึ่งต่ำมันสิ1กับ2ตัวสูงก็สิเป็น2ครับตัว1ตัวต่ำสิเป็น1บาดนี่ทะเบียนรถผู้เพิ่นที่ตกรถตายนั่นฮู้บ่ครับตอนนี้ปัดบ่ฮู้คั่นบ่ได้ถามเขาซ้ำโอ้ยบ่เป็นหยังครับบ่เป็นหยังเอาตัวที่เพิ่นบอกนี่แหละเนาะครับเนาะเอาตัวเพิ่นบอกนี่เนาะครับอายุเพิ่นก็58อายุ58ปีอายุเมียนี่75 75นี่ครับ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 มาตามวันอาทิตย์ก่อนเนี่ยเนาะครับต้องมี3ดาวกับทีมงานครับเพราะว่าคุณพ่อซารีนี่เป็นผู้ที่ฟันแม่นครับต้องมาติดตามเป็นโครงสุดท้ายก่อนสิสงกรานต์เนาะคุณพ่อเนาะครับเสียงแทรกซ้อนเข้ามาแน่ก็ขอโทษขออภัยครับเพิ่นทำบุญอีหยังก็ครับบุญพระเวทบุญเทศมหาศาลบุญพระเวทแฮกจันร้อนเนาะครับเนาะจักหน่อยก็แฮกจันร้อนแฮมื้อไหนล่ะครับคุณพ่อซารีแฮมื้อนี้แฮกจันร้อนมื้อนี้พอดีครับบ่ายนี่นะส่วงบ่ายครับ FC นี่รถแฮเพิ่นยังบ่ทันมาฮอดนั่นบ่าวแอมรถทุ่งสิได้เบิ่งรถแฮได้นี่มื้อนี้เนาะครับ FC เนาะคุณพ่อสาลีฟันแม่นครับจังได๋อีกครับคุณพ่อสาลีบ่มีมีเท่านั้นมีซ้ํานี่เลยมีซ้ํานี่ก็คิดว่ามันนี่ล่ะตัว12นี่ล่ะตัว12กับตัว58นี่ล่ะกับ58อายุนี่อายุอายุผู้ตายแล้วก็เลขมากนี่ก็158ที่เก่า158กับ147 174 174ครับ174คืออายุผู้ฝันนี่นะครับผมอายุของคุณพ่อสาลีเนาะครับอายุผู้ฝันนี่74ปีครับติดตามเป็นโครงสุดท้ายครับท่านผู้ชมแต่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าวแอมเราทงนำเนาะครับเนาะขอบคุณครับคุณพ่อสาลีขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวสิจดตัวเลขไว้แคปหน้าจอครับท่านผู้ชมให้ไปติดตามข่าวสารข้อมูลใหม่ๆทั้งเพจของบ่าวแอมเราทงนำครับ FC เพจจริงบ่าวแอมเราทุ่งแล้วก็ช่อง YouTube ครับท่านผู้ชมเนาะนี่ล่ะครับตัวเลขของคุณพ่อสาลีเป็นชุดเก่าครับ1212ครับมาดึงขามาลูบขาครับท่านผู้ชมบอก12 1221อายุ58ปีครับตกรถตายครับ FC แล้วก็อายุเมียนี่75ปี74อย่าง75ครับ FC เลข3ตัวนี่เป็น158 158กับ174ครับงวดวันที่16เมษายนพ.ศ. 2567ครับขอให้มีโชคใหญ่กับพ่อสาลีฟันแมนครับสำหรับคลิปนี้บ่าวแอมเราทงกศิลา FC ไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับแต่อย่าเพิ่งไปไสครับ FC มื้อนี้บ่าวแอมเราทงสิพาไปเบิ่งของดีครับมีของดีมาฝาก FC ครับไปรับชมกันครับบ่าวแอมเราทงนี่ได้เดินทางไปทำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวมีของดีติดใหม่ติดมือมาฝาก FC ครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายให้ขายของบ่ดีลูกค้าบ่ค่อยเข้าร้านคนย่างผ่านเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเรียกซื้อลอตเตอรี่จังสิได้ถูกเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถ่าอยู่ข้างในครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบใดเนาะครับเนาะอู้ดีคักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เนาะ
อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เลิกการท้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบต.นายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 อันนี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะรอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแล้วก็บี้เอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐาน1 2 3 1 2 3รูปหัว3ครั้งโอ้ครับถ้าปาก3ครั้งรูปหัว3รูปคิ้ว3ครั้งรูปหัว3ครั้งรวมทั้งหมดเป็น9ครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันเนาะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมคนรวยพ่อหลวงปู่รอดนะพ่อนวดนี่แหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมมั้ยครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงครับผมเมตตามาเมตตามหานิยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะครับผมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหูยินข่าวกับบัวล่อซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปรวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปรวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เรารวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้าย่างบ่เห็นร้านเฮาแค่ขายว่ามีอีหยังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหน้าร้านเฮ็ดให้คนมองบ่เห็นร้านค้าเฮาเดินผ่านเอานวดของหลวงปู่รอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายของเฮาครับขายดีปานที่น้ำที่ทาร่ำรวยเงินท้องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะบ่าวแอมเราทรงหูยินซื้อเสียงหลวงปู่รอดมานานแล้วมื้อนี้ก็มีโอกาสได้มาสักการะกราบหลวงปู่เนาะครับเนาะกับบูชานวดไปฝาก FC เอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปู่รอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาย่างกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาหลงปู่ออกมาเนาะครับเนาะแล้วก็มือแตะครับท่านผู้ชมมือแตะแล้วก็บี้จังสิครับหมุนๆจังสิครับแล้วก็ท่าปาก3เทื่อลูบปาก3เทื่อนะครับท่าปาก3เทื่อท่าคิ้ว3เทื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัว3ครั้งเนาะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม่วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดแล้วครับท่านผู้ชมจักดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพี่แอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบ่หลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพี่แอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดกกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งคือกันนี่ครับหลวงยินข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเท่มากคนหักคนหลงเบาแอมเราทงกับบัวล่อซ่าครับเอาไปฝาก FC กระโทมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเฮาแผ่กระจายให้เงินไหลมาเท่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็เบาแอมเราทงนี่ได้น้ำมนต์มานำครับได้น้ำมนต์ของหลวงปู่รอดมาให้ FC นำครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสำระร่างกายเสนียดจังไรที่บ่ดีถี่ราศีมันบดมันบังเสนียดจังไรในตัวของเฮาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาเทมาครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดบ่าวแอมเราตรงนี้เอามาบ่หลายครับเอามาฝาก FC บ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบ่าวแอมเราตรง
เอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยน้ำกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ละให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวย30ล้านเป็นละครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับสิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุ่นของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะเพิ่งตาเพิ่งทำเลยพอเด็กเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสนียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิร์ดมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ